อันยองชิงกิรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะครับทุกคนนะวันนี้เนี่ยเราจะมาแบบไปไวๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเรามีคำถามเยอะมากเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนถามคำถามหน้าตอบมาเยอะมากคนเราก็เลยแบบเลือกมาเยอะมากเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็คอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้นะฮะแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมดูจนจบคลิปวิดีโอนะฮะเพื่อฟังคำถามว่าเราจะถามทุกคนว่าอะไรนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องตอบคำถามเราก่อนแล้วค่อยถามคำถามเราถึงจะมาตอบให้นั่นเองนะฮะทุกคนเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับถามมาจากตังงี้เหรอตังงี้ถามว่าหนูเจอบ่อยมากเลยเพื่อนชอบถามว่าติ่งไปทำไมชอบด่าว่าไร้สาระชอบบอกให้เราเลิกติ่งควรทำยังไงดีคะคนอื่นสามารถพูดได้แต่ว่ามันอยู่ที่เราว่าเราจะทำตามที่เขาพูดหรือเราจะเฉยกับที่เขาพูดไม่สนใจอะไรเดี๋ยวเขาก็จะเลิกพูดเองนั่นแหละนะทุกคนต่อไปถามมาจากอันนะครับอ่านว่าอันหรือเปล่าอันยานีนะคะถามว่าพอดีว่าประมาณเดือนมีนาคมค่ายเจอพีจะมาจัดออดิชั่นที่ไทยค่ะอยากให้พี่แนะนำหน่อยค่ะไม่เคยไปออดิชั่นนะเป็นตัวของตัวเองขายตัวเองอย่าไปเหมือนคนอื่นต่อไปถามมาจากมินตี้นะคะถามว่าพี่อาร์ตเกิดทัน SJ แน่นอนใช่เพราะงั้นเลยถามว่าพี่เมนใครหรือเปล่าคะทงเฮนะฮะพี่ดงเฮนั่นเองนะครับข้อ2ม.4แล้วควรเลือกม.ที่เราอยากจะเรียนหรือยังคะถ้าศึกษาไว้ก็จะดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าบางที่เขาจะมีการรับสมัครที่แบบค่อนข้างต่างกันพอมันก็ศึกษาไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนก็จะดีกว่านั่นเองนะจ๊ะต่อไปถามมาจาก TC Panner อันนี้หรือเปล่าถามมาว่าเวลาพี่ซื้อของพี่พวกเครื่องสำอางสเปนน้ำแร่พี่อาจจะฝากที่ร้านไหนคะก็เราสั่งมาเองนะคะจากเกาหลี2หน้ามีรอยสิวและรอยดำที่นานมาแล้วใช้อะไรให้หายดีคะถ้านานมาแล้วแบบนานมากๆมันยังไม่หายอีกเราแนะนำให้จะไปเลเซอร์นะฮะหรือครีมหลายๆตัวก็หาดูว่าตัวไหนที่ช่วยเรื่องลดจุดด่างดำได้ก็ซื้อนำมาใช้นั่นเองจ้ะต่อไปถามมาจากพิมลันนานะฮะอ่านอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยถามว่าอยากรู้ว่าควรใช้อะไรบ้างในการที่จะเรียนในห้องเรียนให้เข้าใจมากขึ้นและแนะนำที่ซื้อให้หน่อยคะการที่หนูจะเรียนให้เข้าใจยิ่งขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือมันไม่ได้อยู่ที่สมุดมันไม่ได้อยู่ที่ปากกามันอยู่ที่ตัวหนูเองค่ะว่าหนูจะตั้งใจเรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปถามมาจากขิมอ่านว่าขิมเหรอถามมาว่าถ้าวันวันยุบวงสิ่งที่ทำอย่างแรกคืออะไรคะทำใจค่ะต่อไปถามมาจากโจบีวันวันนะฮะแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีสิวแต่จะมีสิวเซียนเยอะมากตรงจมูกเยอะมากค่ะพี่ช่วยแนะนำที่ลดสิวเซียนให้หน่อยค่ะก็มีตัวนึงนะฮะเป็นที่ลดสิวเซียนของแคทตี้ดอลนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะมันก็จะแบบต้องเอามาติดตรงเนี้ยตรงจมูกแล้วก็ลอกออกนะฮะอันนั้นก็ช่วยได้ดีเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปถามมาจากมูฟี่อันนี้รู้เปล่าอันผิดขออภัยนะฮะถามว่าพี่รู้จักวงสเตย์คิดไหมคะถ้ารู้จักพี่เมียนใครคะรู้จักคาเมลีโนค่ะทำไงให้รู้ว่าควรแต่งหน้าแต่งตัวสไตล์ไหนคะลองผิดลองถูกสิคะว่าหนูจะแต่งตัวแบบไหนแล้วหนูชอบคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรตายตัวที่ว่าแบบเฮ้ยต้องแต่งแบบนี้ถึงจะเข้ากับตัวเองนะอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ความชอบของเราเลยว่าเราอ่ะชอบแต่งตัวแบบไหนชอบแต่งหน้าแบบไหนนะ3ตอนเข้ามหาลัยใหม่ๆพี่ปรับตัวยังไงบ้างคะมันมีการรับน้องอ่ะการรับน้องมันละลายพฤติกรรมเรามากมันก็เป็นการละลายพฤติกรรมทำให้เราเข้ากับคนในมหาลัยแล้วก็ปรับตัวเข้ากับมหาลัยได้ค่อนข้างดีนะฮะต่อไปถามมาจากนัทนะครับถามว่าดูซีรีส์บ้างไหมคะถ้าดูพี่ดูเรื่องอะไรบ้างตอนนี้มีซีรีส์แต่ไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะเป็นซีรีส์ของ Netflix ชื่อว่า Riverdale นั่นเองนะครับต่อไปถามมาจากซีนวันเบิร์นนะครับถามว่าตอนนี้หนูอยู่ม.3แล้วจะสอบขึ้นม.4แต่ยังไม่รู้ตัวว่าชอบเรียนสายไหนพี่ว่าหนูควรทำไงดีคะอีกไม่นานก็จะสอบเรื่องห้องแล้วด้วยก็สังเกตตัวเองว่าเราชอบเรียนวิชาอะไรก็เรียนอันนั้นแหละเรียนที่ชอบก็จะดีนะฮะต่อไปถามมาจาก I love you so me นะคะถามว่ามหาลัยพี่เขารับนักศึกษาสายอาชีพไหมรับนะฮะมาได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องแบบมีสายไหนที่รับสายอาชีพไหมคือสายอาชีพอะสามารถไปสอบตรงได้เลยว่าอยากเรียนคณะไหนอะไรได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีบางคณะที่แบบเขากำหนดว่าต้องเป็นสายวิทย์คณิตอะไรเงี้ยถ้าอันนั้นก็ไม่ได้นะเพราะงั้นก็ต้องดูรายละเอียดของมหาลัยให้ทีว่าเขารับสมัครเนี่ยยังไงนะฮะนี่ก็คือ Q&A EP นี้นะมีเยอะมากแล้วก็เราไปเร็วมากเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องยืดยาวเยอะเกินไปนั่นเองนะครับส่วนคำถามที่เราจะถามทุกคนเนี่ยเราจะถามว่าเพลงที่ทุกคนชอบฟังที่สุดในช่วงนี้คือเพลงอะไรคอมเมนต์มานะฮะแล้วก็คอมเมนต์คำถามมาหาเราได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ใน EP หน้านะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะแสดงตัวว่าเรามาดูแล้วนะฮะใครดูมาถึงตอนนี้กดไลค์ด้วยนะจะได้แบบดูว่ามาดูถึงตอนนี้แล้วนะจ๊ะกดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะฮะไปกดไลค์แฟนเพจไลค์อินสตาแกรมด้านบนตรงนี้ดูเวลาด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย